ตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอยังมัคโวสัตตานังวิสุทธิยาติอิณโอกาสนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอันเป็นโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉลองศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธบริษัทที่มาประชุมพร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันกำหนดนัดการฟังธรรมซึ่งมีคุณบุญช่วยอวยพรเป็นผู้ดำเนินงานได้ติดต่อนิมนต์อัตมาเพื่อได้มาแสดงธรรมในสถานที่นี้บัดนี้ก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยไปแล้วถึงพร้อมเลยอาตมาก็ไม่เจ็บไม่ไข้ได้มีโอกาสมาถึงสถานที่ที่นัดพบญาติโยมก็ปรากฏว่ามากันมากหน้าหลายตานับว่าเป็นผู้แสดงถึงความสนใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าเทียบกับคนจำนวนมากแล้วก็ดูเหมือนมีน้อยเดียวหนึ่งที่มาฟังธรรมกันนี่นะที่ไม่มากันมีจำนวนมากเหลือเกินแต่ถึงอย่างไรก็ดีอย่าว่าแต่สมัยนี้แม้แต่ครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าคนสมัยนั้นจะเป็นผู้มีความสนใจในศีลธรรมกันทั้งหมดก็หามีได้มันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของคนแต่ละคนเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่มีการบังคับกันได้เลยมันเป็นไปด้วยอำนาจวาสนาที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเมื่อเกิดมาชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในคำสอนนั้นว่าเป็นหนทางข้อปฏิบัติให้พ้นไปจากทุกข์ได้จริงจึงได้เกิดความสนใจขึ้นเกิดความเลื่อมใสขึ้นจนถึงกับว่าได้สร้างสถานที่อบรมศีลธรรมกันในวัดวาอารามอย่างเช่นศาลาการประเรียนที่นี่แหละจะเกิดขึ้นมีได้ก็อาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธบริษัทที่พร้อมเพียงสามัคคีการจัดทำขึ้นอันนี้เป็นเครื่องสอดแสดงถึงความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธบริษัทคนไทยเราซึ่งได้นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณกาลบัดนี้มาถึงพวกเราก็ยังมีบุญวาสนาได้มาเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาสืบต่อจากบรรพบุรุษมาอันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาว่าพุทธศาสนานี่เป็นแนวทางข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นจากทุกข์ได้จริงหรืออันข้อนี้แหละก็ที่อาตมาจะแสดงชี้แจงเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจพิจารณาเนื่องจากว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่อำนวยให้ทางด้านวัตถุสำหรับผู้นับถือไม่เหมือนอย่างศาสนาอื่นอันนั้นเขามีวัตถุสิ่งของอะไรแจกแจงกัน
ก็มีสำหรับทางพระพุทธศาสนานี่แล้วไม่มีการตอบสนองกันในทางด้านวัตถุสำหรับฝ่ายบรรพชิตเป็นอย่างนั้นแต่ถึงกระนั้นญาติโยมก็ยังพากันนับถือเลื่อมใสยินดีในการบริจาคสนับสนุนวัดวาอารามจนได้ตั้งมั่นมาเป็นพันๆปีมาแล้วข้อนี้แหละเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าเรามีศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนานี้ทีนี้พระพุทธศาสนานี้ทรงสั่งสอนให้คนเรานั้นรู้จักหนทางดับทุกข์ทางจิตใจโดยเฉพาะเลยถ้าพูดโกงๆแล้วเป็นอุบายแนะนำพร่ำสอนให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นในจิตใจเพราะว่าไอ้ความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีก็ใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับผลของความสุขหรือความทุกข์สิ่งอื่นไม่มีเราจะไปค้นหาว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่อื่นจากจิตใจไม่มีมีอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นแต่ว่าจิตดวงนี้ก็ต้องได้อาศัยร่างกายนี้เป็นที่อาศัยถ้าไม่มีร่างกายนี้ก็จิตนี้ก็ไม่มีเป็นอย่างนั้นไม่มีดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจึงได้ทรงแสดงหนทางดับทุกข์ดังที่อาตมาได้ยกขึ้นเบื้องต้นนั้นว่าเอกายโนอยังมัคโกสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกมายะดุขขะโดมนัสสานังอัตถังกมายะยายัสสะอธิกมายะนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะดังนี้ซึ่งแปลเป็นใจความว่าทางไปอันเอกหรือว่าทางไปของคนผู้เดียวได้แก่เอกายนามัคคือร่างกายนี้เองดังนั้นเมื่อบุคคลมาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็จะดับเสียได้ซึ่งความโศกความเศร้าความเสียใจความปริเทวนาร้องไห้ลำไรความคับอกคับใจต่างๆนานาก็จะระงับดับหายไปดังนี้ข้อนี้เป็นอนิสงส์ของการเจริญกายคตานสติตามพระพุทธภาษิตนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทมากำหนดพิจารณาร่างกายนี้ให้รู้ให้เห็นเหตุผลของร่างกายนี้ตามสภาพความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันสำคัญอย่างไรพระองค์จึงได้ทรงแนะนำพร่ำสอนให้เราพิจารณาร่างกายนี้นี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิดกันถ้าคิดก็ต้องรู้ว่าร่างกายนี้แหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวยึดถือของจิตใจจิตใจจะไม่พ้นจากทุกข์ในสงสารได้ก็เพราะมาหลงยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนี่เมื่อมันยึดถืออย่างนี้แล้วมันก็หวงเมื่อมันหวงแล้วก็ไม่ต้องการอยากให้ใครมาเบียดเบียนแล้วก็ต้องการอยากจะหาปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงเปิ้นปนปลือรักษามันเพื่อไม่ให้มันชำรุดทรุดโทรมแตกดับไปโดยเร็วทีนี้การแสวงหาปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นนี้ต่างคนต่างก็แสวงหา
เดี๋ยวก็ไปขัดผลประโยชน์กันแล้วก็เกิดพยาบาทอาฆาตจองเวรเบียดเบียนกันอยู่ทุกวันนี้ก็ดีที่ล่วงแล้วมาก็ดีที่เกิดอาฆาตจองเวรเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่อย่างว่านี้ก็เนื่องมาแต่ไม่ได้รู้แจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงนั่นเนี่ยสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นของเราจริงๆเมื่อเวลาร่างกายนี้สมบูรณ์พลสุขก็ร่าเริงบันเทิงเต้นสามศอกออกสามวาเพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจไม่ได้หวนนึกถึงสภาพความเป็นจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงซึ่งเป็นเหตุให้ห่างเหินจากการอบรมฝึกฝนจิตใจก็เพราะความหลงไหลสำคัญผิดดังกล่าวมานั่นเองเนี่ยทีนี้เมื่อพุทธบริษัทได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาตื่นตัวกันอย่างพวกท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันในวันนี้แหละก็เข้าใจว่าคงได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายมามากต่อมากแล้วเช่นเดียวกันท่านก็คงแนะนำพร่ำสอนให้พิจารณาเรื่องร่างกายสังขารดังที่อาตมาอธิบายอยู่ในขณะนี้คงเหมือนกันแหละไม่แตกต่างกันแตกต่างกันเท่าไรนักสำหรับอาตมานี่เพียงแค่ว่ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธบริษัทที่มาประชุมชุมนุมกันในวันนี้เพื่อให้มีกำลังใจในอันที่จะปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาหลายท่านหลายองค์แล้วเพียงเท่านี้เองแหละเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายก็ได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติมาพอสมควรแล้วแต่ละท่านแต่ละคนแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะหลงไปก็ได้ลืมไปก็ได้เนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานการทำมาหาเลี้ยงชีพดังนั้นท่านผู้เป็นหัวหน้าก็จึงได้มีโครงการนัดประชุมชุมนุมกันเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะได้อบรมกายวาจาจิตของเรานี้ให้ทราบซึ่งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าให้ได้ทบทวนความจำที่ได้ยินได้ฟังมาให้แจ่มแจ้งขึ้นในจิตใจนี่ก็นับว่าเป็นความปรารถนาดีความหวังดีท่านผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ดำริในกิจการงานเหล่านี้นับว่าเป็นความคิดที่ดีมากก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านผู้คิดวางแนวทางชักจูงญาติมิตรทั้งหลายให้ได้หันหน้าเข้ามาสู่วัดวาศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าคนเรานี่เกิดมาในโลกนี้จะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เกิดมาก็มีหมู่มีพวกมีมารดาบิดาวงศาคณาญาติอย่างที่เราเป็นอยู่กันนี่แหละทีนี้ในคนหมู่หนึ่งๆก็ต้องมีหัวหน้าคนหนึ่งอันนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีหัวหน้าเป็นผู้นำถ้าหัวหน้าซึ่งเป็นผู้นำนั้นหากเกิดมีความเป็นผิดแล้วนำไปในทางที่ผิดชีวิตนี้ก็จะผิดหวังที่ว่าจะได้รับความสุขนั้นก็เห็นจะไม่สมหวังเพราะเดินทางผิดเหมือนอย่างคนหลงทางอย่างนี้แหละเดินวกไปเวียนมาไม่ถึงจุดหมายสักทีเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านผู้เป็นหัวหน้านั้นมีความเห็นถูกเห็นชอบมีปัญญารู้เหตุรู้ผลด้วยดี
ก็จะนำพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ติดสอยห้อยตามนั้นไปในทางที่ถูกต้องอันเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญดังที่คุณบุญช่วยได้จัดได้ทำมานี้พร้อมทั้งคณะให้มีการแสดงธรรมอบรมจิตใจอย่างนี้นับว่าเป็นผู้นำในทางที่ถูกที่ชอบคือว่าองค์สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าของเราได้ทรงแสดงพุทธภาษิตนี้ไว้ว่าอันร่างกายนี้แหละเป็นทางอันเอกของผู้ที่ต้องการอยากพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารก็พึ่งมาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาตามเป็นจริงดังในสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ประการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละพระองค์เจ้าทรงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เพ่งพิจารณาร่างกายอันเป็นส่วนรูปนี้อย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาเวทนาอันเป็นส่วนนามธรรมหรือว่าจิตเดี๋ยวพิจารณาธรรมารมณ์ที่เกิดกับจิตเหล่านี้เป็นนามธรรมธรรมไม่มีรูปร่างแต่อาศัยอยู่กับจิตใจนี่เองหรืออาศัยอยู่กับร่างกายนี่แหละธรรมเหล่านี้ถ้อยทีถ้อยต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เป็นอย่างนั้นทีนี้ดวงจิตอันนี้นะเมื่อมันยังมีกิเลสครอบงำย่ำยีอยู่มันก็ยังไม่ฉลาดเฉลียวพอยังไม่สามารถที่จะมาพิจารณารู้แจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ได้ตามเป็นจริงดังนั้นเราจึงได้หลงติดหลงคล้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในไม่รู้จบรู้สิ้นเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็จึงได้ทรงแสดงสติปัฏฐาน4นี้ไว้เพื่อให้พุทธบริษัทนำเอาไปเจริญเอาไปพิจารณาเบื้องต้นก็ทรงสอนให้ตั้งสติกำหนดพิจารณาร่างกายนี้เป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้แล้วทรงสอนให้จำแนกแจกร่างกายนี้ออกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปดูว่าตรงไหนที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงจังนั่นน่ะผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังหรือเหล่านี้เป็นต้นตลอดถึงอาการ32นี่น่ะเมื่อเราแจกออกไปเป็นส่วนๆออกไปนี้แล้วถามดูจิตใจแล้วจิตใจจะตอบว่าอย่างไรก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาก็มีชื่อของเขาอยู่หมดแล้วอันนั่นก็ผมอันนี้ก็ขนอันนี้ก็เล็บอันนั้นก็ฟันอันนั้นก็หนังอย่างนี้อุปมาเหมือนอย่างเรือนหลังหนึ่งอย่างนี้นะที่จะได้นามว่าเรือนหรือบ้านนี่ก็เพราะอาศัยประกอบด้วยทัพสัมภาระต่างๆรวมกันเข้าแต่เวลาที่ยังไม่ได้ปลูกขึ้นเป็นหลังมันกระจายกันอยู่ก็จะต้องสมมุติว่าอันนั้นเป็นเสาอันนั้นเป็นขื่ออันนั้นเป็นคานอันนั้นเป็นกรอนอันนั้นเป็นระแนงอันนั้นเป็นกระเบื้องสำหรับมุงอะไรหมู่นี้แหละอันนั้นเป็นกระดานสำหรับปูพื้นเมื่อกระจายกันออกแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันออกไปอย่างนั้นแต่ที่นี้เมื่อเอามาประกอบกันเข้าแล้วเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วก็เราก็ไม่เรียกให้ยาวอย่างนั้นนะที่นี้ก็เรียกว่าเรือนหรือเรียกว่าบ้านหรือเรียกอาคารเท่านั้นเองอันร่างกายนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับบ้านเรือนนั่นเองแหละแต่เมื่อกระจายออกไปแล้วมันไม่มีร่างกายเหมือนกับคำว่าบ้านว่าเรือนเมื่อรื้อออกไปแล้วคำว่าบ้านว่าเรือนหลังนั้นหายไปแล้ว
เป็นไม้เป็นชิ้นเป็นอันออกไปกระจายกันออกไปหมดแล้วอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงมุ่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นได้เพ่งพิจารณากระจายร่างกายนี้ออกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปอย่างนี้ดูเพราะว่าจิตตรงนี้มันหลงเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นก้อนเป็นแท่งจึงได้หวงได้แหนยึดถือเอาไว้จนเกิดเป็นกิเลส1,500ตัณหา108ขึ้นมาโดยเฉพาะหวงว่าเป็นของเราเป็นเราสวยเรางามเราดิบเราดีมากถ้าใครมายกโทษตีเตียนเข้าหน่อยก็เสียอกเสียใจโกรธแค้นอย่างแรงต้องตอบโต้กันไปจนก่อการทะเลาะวิวาทถึงประหัตประหารกันอย่างนี้แล้วมันก็เลยเป็นกรรมเป็นเวรต่อเนื่องกันไปนี่การที่บุคคลไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้นะมันก่อให้เกิดบาปอกุศลขึ้นในจิตใจอย่างรุนแรงถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็เพียงว่ามายึดมั่นถือมั่นนี่ในร่างกายนี้แล้วก็เป็นเหตุไม่ให้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้ทำบุญสุนทานถ้าจะเข้ามาวัดมานั่งฟังธรรมนานก็กลัวร่างกายนี้มันจะทรุดโทรมกลัวเจ็บหลังปวดเอวจะมารักษาศีลอุโบสถก็กลัวจะอดข้าวเย็นไม่ได้หรือว่ากลัวจะเกิดโรคขาดอาหารอะไรไปทำนองนั้นแหละนี่แล้วก็เลยเป็นเหตุให้ขาดตกบกพร่องในข้อวัดปฏิบัติไปเป็นงั้นหรือจะไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็กลัวเจ็บกลัวป่วยร่างกายนี่มันจะทรุดโทรมไปเลยเอาแต่นอนเป็นประมาณหาแต่เรื่องเพลิดเพลินเจริญใจดังในสมัยทุกวันนี้มีโทรทัศน์มีวีดีโอเทปหรืออะไรต่ออะไรเครื่องเล่นต่างๆเยอะแยะอันเป็นเครื่องหลอกจิตหลอกใจอันนี้ให้ติดให้คล้องให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารทำให้เหินห่างจากความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นอย่างนั้นเรื่องของความหลงของจิตใจที่ไม่รู้แจ้งในร่างกายนี่นะทีนี้ถ้าหากว่ามาตั้งสติกำหนดพิจารณาร่างกายอย่างว่านี้แล้วเมื่อเห็นแจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นใครจะยกโทษติเตียนด่าว่าอย่างนี้มันก็จะรู้หันทันทีว่าเขาไม่ได้ว่าให้เราหรอกเขาไม่ได้ด่าเราเราไม่มีอยู่ในนี้มีแต่ธาตุสี่ขันห้าเท่านี้แหละประชุมกันอยู่นี่นะแล้วในที่สุดมันก็แตกสลายไปมันไม่ใช่ว่าจะมีวิเศษวิโสอะไรร่างกายอันนี้เมื่อรู้ได้อย่างนี้แล้วก็ยอมให้เขาด่าได้เขาว่าได้ตีเตียนได้ไม่ต้องโกรธไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวจะเสียหน้าเสียชื่อเสียเสียงอะไรถ้าทำได้อย่างนี้แล้วไอ้ความทุกข์ใจในเรื่องนี้ก็ไม่เกิดมีขึ้นก็มีไม่ได้ดับไปเป็นอย่างนั้นนอกจากเรื่องหมู่นี้แล้วก็เรื่องอื่นก็เหมือนกันถ้าหากว่ามารู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยวางได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนานาที่เราสั่งสมมาก็จะต้องรู้ชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราแต่ร่างกายนี้ก็ยังไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านั้นจะเป็นของเรามาแต่ที่ไหนเพราะว่ามันต้องแตกดับทำลายพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ข้อสำคัญมันขาดอยู่ที่ว่าบุคคลเรานี่ไม่ได้มีสติเตือนจิตใจให้พินิจพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆมันบกพร่องตรงนี้เอง
แต่ความจริงนะมันมีอยู่อย่างนั้นให้เราได้รู้ได้เห็นอยู่แล้วแต่จิตดวงนี้มันหากไม่ใฝ่ใจเพ่งพิจารณาเท่านั้นเองเหตุที่มันจะไม่รู้แจ้งเหตุที่มันจะหลงยึดหลงถืออยู่เป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อเราได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าคงจะพิจารณาเห็นตามนี้เพราะว่าความทุกข์ของจิตใจนี่นะมันก็เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เป็นเหตุทั้งนั้นน่ะลองคิดดูมันจะไม่เกิดกับร่างกายยังไงเล่าเมื่อร่างกายนี้ลูกโรคภัยมาเบียดเบียนเข้าจิตผู้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเจ็บโน่นปวดนี้ร้อนมากเย็นมากอะไรต่ออะไรก็จิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตไม่รู้เท่าจิตก็กระวนกระวายดิ้นรนกระสับกระส่ายร้องไห้โอดครวญเมื่อใจมันเคยติดเคยคล้องสิ่งใดมันก็เพ่งไปในสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าตายลงในขณะนั้นแล้วท่านว่ามีทุกขติเป็นที่ไปเพราะว่าจิตใจไม่แต่ได้ตั้งมั่นไม่รู้เท่าแล้วก็ไม่รู้เรื่องของตัวเองว่าตนไปยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารปล่อยวางความยึดมั่นอันนั้นไม่ได้เลยอย่างนี้ก็มีหวังไปสู่ทุกขติแน่นอนเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเวลาผู้ที่มาเจริญกายคตาสติอย่างที่ว่ามานี่แล้วเวลาร่างกายนี้มันทรุดโทรมโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็จะพิจารณาได้ก็จะกำหนดรู้เท่ามันได้เพราะได้แยกแยะดูแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไปเศร้าโศกกับมันทำไมเวลามันวิบัติแปรปรวนไปอย่างนี้แล้วเราจะไปหวงมันไว้ทำไมไม่ได้ใช้มันทำคุณงามความดีไม่สมควรเลยอย่างนี้ไม่ได้ใช้มันขวนขวายในทานการให้การบริจาคอย่างนี้ไม่ได้ใช้มันรักษาศีล5หรือศีลอุโบสถกลัวแต่ทุกข์แต่ยากลำบากดังกล่าวมานั่นอย่างนี้ก็ไม่สมควรเลยเพราะว่าร่างกายนี้ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งก็เป็นต้นทุนเป็นต้นทุนสำหรับเราสั่งสมบุญกุศลสืบต่อของเก่าที่เราได้สั่งสมมาแล้วนั้นบุญกุศลของเก่าที่เราได้สั่งสมมาแล้วมันก็มาตกแต่งให้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์มีจิตใจดีมีสติปัญญาพอสมควรอันนั้นเป็นผลของบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมันตกแต่งให้อย่างนี้ทีนี้เมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มีอัตภาพร่างกายนี้มาแล้วหากไม่ใช้ร่างกายนี้สั่งสมบุญกุศลสืบต่อบุญกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจได้เมื่อไม่มีบุญเป็นที่พึ่งแล้วละโลกนี้ไปก็ย่อมมีแต่ทุกข์เป็นอย่างนั้นเพราะคนเราอยู่ที่ไหนก็ต้องมีที่พึ่งอยู่ที่นั้นจึงอยู่เป็นสุขได้สำหรับผู้ที่ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้จะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ดีมันก็ต้องมีกุศลคุณงามความดีเป็นที่พึ่งจึงจะมีความสุขได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่มีเงินมากๆแล้วพอตายแล้วเงินที่สั่งสมมานี่มันจะไปสร้างปราสาทสร้างอาคารบ้านเรือนให้อยู่ได้ในโลกหน้าพุ่นไม่มีทางเลยเพราะว่าโลกต่างๆนั้นมันมีความเป็นอยู่แตกต่างกันซึ่งไม่เหมือนกันเช่นอย่างโลกของเทวดาอย่างนี้นะมันสำเร็จแล้วด้วยบุญกุศลไม่มีใครไปจ้างนายช่างที่ไหนไปสร้างปราสาทให้แก่ใครต่อใครอยู่ในสวรรค์ไม่มีเลยมีแต่บุญกุศลที่บุคคลได้สร้างไว้ในโลกนี้เลย
มันจะไปตกแต่งเนรมิตให้เป็นปราสาทขึ้นได้อยู่ได้อาศัยพร้อมด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยทุกอย่างอย่างนี้สุดแล้วแต่ใครสร้างบุญกุศลไว้มากน้อยเท่าไรหรือว่าใครสร้างวัตถุทานอันประณีตหรือว่าหยาบหรือปานกลางขนาดไหนบุญกุศลนั้นมันก็จะไปตกแต่งให้เป็นมีความเป็นอยู่อย่างละเอียดละออตามผู้ที่บริจาคทานในโลกนี้หรือว่าผู้ให้ทานในสิ่งของที่หยาบไม่มีราคามากอย่างนี้ผลที่มันตกแต่งให้มันก็หยาบไปตามวัตถุทานที่ให้ไปอย่างนั้นเรียกว่าบุญกุศลก็ดีบาปก็ดียุติธรรมมากยุติธรรมเหลือเกินใครทำอย่างไรอย่างไรบุญกุศลหรือบาปก็ตกแต่งให้อย่างนั้นไปเลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพื่อพุทธบริษัทมาทราบอย่างนี้แล้วโดยที่ไม่ลังเลสงสัยในเรื่องความเกิดความตายอย่างว่ามานี้แล้วก็จึงไม่ควรที่จะมาประมาทนิ่งนอนใจเพลิดเพลินมัวเมาไปในสิ่งยั่วยวนชวนให้หลงให้เมาไปอย่างว่ามาแล้วนั้นไม่ควรที่จะเพลิดเพลินเกินประมาณเพราะว่าเท่าที่เห็นมาแต่ละวันแต่ละคืนดูแต่ทีวีดูแต่โทรทัศน์กันเขาฉายภาพอะไรต่ออะไรให้ดูไอ้ภาพที่เขาฉายออกมาให้ดูล้วนแต่เป็นเรื่องตลกขั้นน้องเรื่องเฮฮาสารพัดทำจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยหาความสงบไม่ได้เลยอย่างนี้ชอบดูกันนักหนาจนดึกจนดื่นอย่างนี้เราจะเอาเวลาไหนที่นี่มาอบรมจิตใจสงบได้กับวิทยุฟังวิทยุเปิดเพลงเปิดอะไรฟังดังสนั่นวันไว้อยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาความสงบมาได้แต่ที่ไหนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่เราจะมาพิจารณาอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงได้นั้นก็ต้องอาศัยการอบรมจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบเสียก่อนจึงจะเพ่งพิจารณาได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วเราจะไปกำหนดพิจารณาร่างกายนี้ให้มันเห็นแจ้งไปเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันอย่างว่านี้ได้ไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแหละท่านจึงสอนให้นั่งสมาธิภาวนาให้ตั้งสติเพ่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอธิษฐานในจิตใจว่าข้าพเจ้าจักเพ่งดูแต่ลมเข้าลมออกเท่านี้แหละจักไม่คิดไปในเรื่องอื่นอย่างนี้ถ้าเมื่ออธิษฐานใจแล้วก็ตั้งสติควบคุมจิตให้กำหนดรู้แต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่นี้ลมเข้าสั้นลมเข้ายาวก็รู้อย่างนี้แหละเมื่อสติมันจดจ้องอยู่แต่ที่ลมอย่างเดียวเท่านี้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คิดไปในเรื่องอื่นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องไอ้ข้อกรรมฐานที่สำหรับเพ่งหรือสำหรับบริกรรมคือให้จิตใจสงบมีอยู่หลายแหละมีอยู่หลายพระพุทธเจ้าแสดงไว้ถึง40ข้อแต่ว่าที่ทรงแสดงไว้มากอย่างนั้นก็เพื่อให้มันถูกกับจริตของผู้บำเพ็ญต่างหากไม่ใช่ทรงสอนให้เจริญทั้งหมดไม่ใช่ทรงสอนให้เจริญเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอันถ้าทรงสอนให้เจริญอย่างใดอย่างหนึ่งเราจับเอากรรมฐานที่มันถูกกับจริตนั่นน่ะไปเพ่งไปเจริญแล้วสามารถทำใจสงบลงไปได้มันก็ใช้ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้เช่นอย่างว่าเรามาตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เสมอไปอย่างนี้ในที่สุดใจมันสงบลงไปได้อย่างนี้แล้วมันก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าการตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกนี้มันเป็นพื้นฐานของการทำสมาธิทุกของการเจริญพระกรรมฐานทุกอย่างเลยถ้าหากว่าเราไม่กำหนดเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ก่อนจิตใจมันจะไม่สามารถที่จะมาเพ่งกรรมฐานอื่นๆได้เลย
เพราะมันไม่อยู่มันจะคิดสั้นออกไปข้างนอกนู่นดังนั้นขอให้พากันจำเอาอุบายหรือว่าพิธีกรรมอย่างนี้ไว้แล้วฝึกหัดทำลองดูเพราะว่าคนส่วนมากนั้นมีจิตฟุ้งซ่านไปด้วยอารมณ์ต่างๆเกี่ยวข้องกับการงานสารพัดกลางวันทำงานตัวเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วจะให้จิตใจมันสงบอยู่ได้ยังไงดังนั้นเมื่อเวลาถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนหรือเวลากลางค่ำกลางคืนมีโอกาสว่างๆนี้แล้วก็เข้านั่งสมาธิตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่พยายามสะกดจิตไว้ให้มันคิดไปทางอื่นเลยอย่างนี้เราพยายามอยู่อย่างนี้นานไปเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วก็สามารถควบคุมจิตนี้ให้สงบลงไปได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องอดต้องทนนะการภาวนานี่นะไม่ตั้งอยู่ในความอดทนแล้วเป็นไปไม่ได้ทำใจสงบไม่ได้เลยนะไม่ได้จริงๆเพราะว่าอำนาจของกิเลสมันผลักดันจิตใจเนี่ยให้วันไหวเสมอเป็นอย่างนั้นความอดทนนี้ก็เป็นพื้นฐานของการบำเพ็ญความดีทุกอย่างเลยเริ่มจากการให้ทานการรักษาศีลมาตลอดถึงการเจริญภาวนาที่บุคคลจะทำให้สม่ำเสมอไปได้ก็เพราะอาศัยความอดทนนี่แหละเช่นอย่างการนั่งสมาธิภาวนานี่นะเมื่อนั่งเข้าไปแล้วนะมันขันธมารนี่มันจะเกิดขึ้นเลยนั่งเข้าไปแล้วมันจะมีอะไรแปลกแสดงปฏิกิริยาออกมาเลยในร่างกายนี่นะร้อนบ้างเย็นเกินไปบ้างอะไรคันตรงโน้นบ้างเจ็บตรงนี้บ้างมันต้องมีอยู่นั่นแหละนั่นนี่ถ้าอาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วหากจิตใจไม่อดทนแล้วก็ถอยแล้วหยุดแล้วการทำสมาธิไปไม่ไหวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องอดทนอย่าไปเชื่อมารเหล่านี้อย่าไปเชื่อกิเลสเหล่านี้มันมีอาการยังไงขึ้นมาก็เรื่องของร่างกายมันไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็สอนจิตเตือนจิตอย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทานเพ่งจิตใจต่อไปเมื่อใจมันสงบมันรวมลงแล้วนั่นอาการดังกล่าวมานี่มันหายไปหมดมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันจะเป็นอยู่อย่างว่านี่เรื่อยๆไปไม่ใช่คือมันจะหายไปเมื่อจิตมันรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิตมันตั้งมั่นลงไปแล้วก็จึงกำหนดเพ่งพิจารณาร่างกายนี้ให้เป็นชิ้นเป็นอันออกไปอย่างว่านี่แหละกรวดกาดูให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปให้เห็นให้รู้ถึงลักษณะของรูปร่างกายที่มันเป็นยังไงเมื่อมันแตกกระจายกันออกไปอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรไปนอกจากว่าเน่าเปื่อยผุพังไปในที่สุดก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นธาตุไปก็เท่านั้นเองนะมันไม่มีอะไรนะเมื่อพิจารณาเห็นอย่างว่านั้นแล้วมันก็จะก็เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อมันเบื่อนายมันก็ปารภอยากจะปลงจะวางร่างกายอันนี้ไว้ตามสภาพไม่ต้องการอยากจะยึดมั่นถือมั่นไว้ในขณะนั้นแหละก็พึ่งยุติการเพ่งต่อไปแล้วรวมจิตลงให้เป็นหนึ่งเมื่อใช่ว่าจะสอนท่านจะสอนให้เพ่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่ใช่อย่างนั้นคือเมื่อเห็นแจ้งชัดว่าสิ่งเหล่านี้ร่างกายทุกส่วนนี้ไม่ใช่ของเราของเขาแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพเมื่อปล่อยวางตามสภาพแล้วก็รวมจิตลงให้เป็นหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรต่อไปอีกมีแต่กำหนดรู้อยู่รู้เท่าอยู่ตามธรรมดาเท่านั้นเองนี่เรียกว่าเป็นการทำจิตให้รวมลงเป็นครั้งที่สองเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้มันเป็นได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้น
ป็นได้ทั้งสองอย่างแม้เมื่อรู้อาการของร่างกายแล้วก็มาดูเวทนาเวทนานี้มันก็เกิดจากผัสสะคือมีผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาถ้าพูดง่ายๆหมายความว่าได้แก่จิตกับกายนี่แหละมันกระทบกันเมื่อจิตกับกายนี่กระทบกันแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นถ้าร่างกายนี่มันเป็นปกติดีอยู่โรคภัยไม่เบียดเบียนมันไม่วิบัติมันก็รู้สึกเป็นสุขสบายสบายไปหายใจคล่องดีอย่างนี้แหละแต่ทีนี้เมื่อร่างกายนี่มันวิบัติลงมันแปรปรวนไปร้อนมากเย็นมากเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้อย่างนี้เคยหายใจสะดวกก็หายใจฝืดหายใจอึดอัดบางทีก็เป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายบางทีก็ปวดท้องอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างนี้แหละเรียกว่าผัสสะหรือความกระทบกระทั่งกันในระหว่างร่างกายกับจิตใจจึงได้ก่อให้เกิดทุกขเวทนาเป็นอย่างนั้นถ้าว่าร่างกายนี้มันเป็นปกติอยู่ความรู้สึกของจิตใจต่อร่างกายนี้ก็เป็นอุเบกขาคือเฉยๆเรื่อยๆก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนานี่เวทนาทั้งหมดนี่แหละพระองค์เจ้าสอนให้เพ่งพิจารณาเห็นว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่มันก็เป็นความจริงเพราะว่าเราจะเพ่งดูให้จริงๆลงไปแล้วมันมีที่ไหนเวทนาเป็นตัวตนอยู่ที่ไหนไม่มีเลยไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรเลยแต่เมื่อจิตไม่รู้แจ้งมันหวั่นไหวนะเมื่อเวทนาอย่างว่านี่เกิดขึ้นแล้วจิตละวันไหวเลยดิ้นรนกระวนกระวายเนี่ยเมื่อจิตรู้เท่าแล้วมันไม่วันไหวมันไม่ดิ้นรนมันอดกลั้นได้ทนต่อทุกขเวทนาได้พอมันรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วอย่าไปเข้าจิตอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อรู้แจ้งแล้วหรือว่ารู้เท่าแล้วทุกนั้นจะดับไปจะไม่ได้รับความรู้สึกในทุกนั้นต่อไปไม่ใช่ถึงจะรู้เท่าอย่างไรทุกนั้นก็มีอยู่นั่นแหละต่างแต่ว่าจิตใจไม่หวั่นไหวเท่านั้นเองแหละขอให้เข้าใจตามนี้มันสำคัญจริงๆข้อนี้นะผู้ภาวนาแล้วต้องใส่ใจเรื่องทุกข์นี้ให้มากเพราะทุกข์ครอบงำจิตใจนี่แหละจิตใจนี่จึงได้ว่าวุ่นจึงได้วุ่นวายจึงได้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนานาหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เลยนี่พอไปเกาะไปคล้องเอาอะไรก็เกาะคล้องอยู่ในสิ่งนั้นไปดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสุรกายอะไรต่ออะไรอยู่นั่นน่ะก็เพราะเหตุว่าจิตใจมันทนต่อทุกขเวทนาไม่ได้อย่างว่านี่แหละแล้วมันคิดซ่านไปทั่วไปเกาะอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนั่นน่ะมันจึงให้เมื่อร่างกายนี้ไปแล้วจึงได้เกิดเป็นรูปร่างอันที่ไม่น่าปรารถนาเลยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นควรระมัดระวังให้มากพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยอย่าไปหวั่นไหวมันในเวลาที่ทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นต้องเพ่งดูทุกนั่นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่าไม่ใช่สอนให้ละพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละนะทุกนะละไม่ได้นะเพราะมันเป็นผลของความเกิดเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอย่างนี้แล้วนะเราจะไปทำยังไงให้มันดับไปก็ไม่ได้ถ้าไปฆ่าตัวเองตายอย่างนี้ก็เป็นกรรมเป็นเวรอีกอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจึงพระองค์เจ้าจึงสอนให้กำหนดเพ่งดูทุกข์จนรู้เท่าทุกข์เห็นเป็นของธรรมดาคือว่าทุกข์ก็เป็นเรื่องของสังขารหรือเป็นเรื่องของขันธ์ 5ทุกข์ไม่ได้มีในเราเราไม่ได้มีในทุกข์ก็ให้พลิกอุบายขึ้นมาอย่างนี้ทุกข์นั้นเป็นเรื่องของสังขารของขันธ์ 5ต่างหากต้องพลิกอุบายอย่างนี้สอนใจไว้เมื่อใจมันรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ถือมั่นในทุกข์นั้นเมื่อจิตไม่ถือมั่นในทุกข์นั้นจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญสติปัฏฐานธรรมทั้ง4นั่นน่ะเมื่อเจริญให้ถึงที่แล้ว
ก็จะดับเสียได้ซึ่งความทุกข์ความโศกความเศร้าความเสียใจพิลาลพันต่างๆนานาดังอธิบายมาโดยสังเขปนี่นะไม่ใช่ว่าอธิบายละเอียดละออะไรหรอกเพราะว่าถ้าจะอธิบายให้ละเอียดละออแล้วแหมเวลามันมากเหลือเกินเพียงเท่านี้นะพุทธบริษัทก็คงเข้าใจได้แต่สรุปใจความแห่งพระธรรมกถาที่แสดงมาโดยลำดับนี้ก็วันนี้ก็แสดงถึงเรื่องการพิจารณาร่างกายนี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามในสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็ขอให้พุทธบริษัทได้ระลึกไว้ว่าที่อาตมาได้ปรารภมานี้ว่าอันร่างกายนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าเพราะเราได้ร่างกายเป็นมนุษย์นี่นะเป็นของเลิศเพราะท่านผู้ที่ได้นามว่าพระพุทธเจ้าก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละขอให้คิดดูให้ดีหรือว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีเป็นอัครสาวกขวาซ้ายหรือเป็นพระอรหันต์ผู้วิเศษใดๆในโลกก็ล้วนแต่มาเกิดเป็นคนนี้ทั้งนั้นมาเกิดในมนุษย์โลกนี้ทั้งนั้นจะไปเกิดในโลกอื่นก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นสิ่งอื่นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญบุญกุศลปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเหมือนอย่างเกิดเป็นมนุษย์นี้นี่แต่ที่ท่านผู้มีปัญญาเมื่อได้เกิดมามีรูปกายเป็นมนุษย์นี่แล้วก็จึงไม่ปล่อยให้ร่างกายนี้มันทรุดโทรมไปเสียเปล่าพยายามใช้ร่างกายนี้ประกอบคุณงามความดีดังกล่าวมาแล้วนั้นให้เต็มความสามารถได้แก่การรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์พยายามรักษาให้มันได้ศีล5นี้นะว่าเป็นรากเหง้าของกุศลต่างๆทีเดียวถ้าหากว่าบุคคลไม่มีศีล5แล้วเท่ากับว่าขาดจากรากเหง้าของกุศลผลบุญต่างๆทีเดียวเหมือนอย่างต้นไม้อย่างนี้ถ้าไม่มีรากแก้วแล้วมันไม่มั่นคงเลยลมพัดมาก็มักจะโค่นไปง่ายเป็นอย่างนั้นการบำเพ็ญบุญกุศลในทางพุทธศาสนานี่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อมีศีล5นี้เป็นพื้นฐานแล้วเราจะทำความดีใดๆอย่างนี้ก็ล้วนแต่มีอานิสงส์มากทั้งนั้นเลยไม่เสียหายเลยเป็นอย่างนั้นถ้าปราศจากศีล5นี้แล้วทำบุญกุศลอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยจะมีผลมากเท่าไหร่นักเหมือนอย่างบุคคลที่ปลูกพืชลงในดินถ้าปล่อยให้หญ้าท่วมแล้วอย่างนี้พืชนั่นมันก็จะไม่งอกงามเต็มที่ได้ชั้นใดก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อหากว่าพื้นฐานของจิตใจนี่มันมัวหมองอยู่ด้วยบาปอกุศลแล้วมันจะไปทำบุญกุศลอย่างอื่นให้บุญกุศลเจริญขึ้นในจิตใจนั้นไม่ค่อยจะเต็มที่ได้เลยเป็นอย่างนั้นอุปมามันยังพืชที่มีผลนะปลูกลงในพื้นดินนั่นเองเลยถ้ามีหญ้าเป็นศัตรูแล้วมันก็ไม่งอกงามได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อพุทธบริษัทได้ทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันมั่นอยู่ในศีล5นอกจากศีล5แล้วก็ศีลอุโบสถอย่างนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็ควรจะเข้าวัดเข้าวาสมาทานอุโบสถกันชั่วระยะวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วฟังธรรมเทศนาเจริญพระกรรมฐานอยู่ในวัดวาอารามเป็นสถานที่สงบระงับอย่างนี้เราก็จะได้กุศลเพิ่มเติมอย่างมากมายต่อจากนั้นแล้วก็ได้อธิบายถึงเรื่องสติปัฏฐานเรื่องการพิจารณาร่างกายแยกออกเป็นสัตว์เป็นส่วนให้รู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเมื่อเห็นสภาพของร่างกายตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางแล้วรวมจิตลงให้เป็นหนึ่งนี่ธรรมะที่อธิบายมาในวันนี้นะแต่ว่าก่อนที่จะพิจารณาร่างกายได้ก็ต้องเจริญอานาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าออกจนจิตว่ามันสงบหรือมันตั้งมั่นลงไปได้แล้วมันไม่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นแล้วนะจึงค่อยกำหนดเพ่งแจกอัตภาพร่างกายนี้ออกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปให้เห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารไม่ใช่ตัวตนอะไรอย่างนี้เมื่อเห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วจิตใจมันจะรวมลงเป็นหนึ่ง
เมื่อใจรวมลงเป็นหนึ่งได้มันจะเกิดปัญญาเป็นเกิดเป็นญาณความรู้ขึ้นมามันจะค่อยรู้ยิ่งเห็นจริงไปในอริยสัจธรรมทั้ง4อันนี้แหละเป็นบทแห่งพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาขออำนวยอวยพรให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาประชุมพร้อมเพียงกันฟังพระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมในศาลาการประเรียนนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนกรัยและบุญกุศลที่พุทธบริษัททั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้ก็ดีหรือว่าที่ล่วงแล้วมาก็ดีก็จงอำนวยความสุขความเจริญให้ทุกสิ่งทุกประการจนตลอดถึงพระนิพพานเป็นที่สุดจุดหมายปลายทางดังแสดงมาด้วยประกาศฉนี้เอิ้นให้ถึงพระนิพพานได้อย่างไรอันนี้ก็นับว่าเป็นคำถามที่เหมาะอยู่เนื่องจากว่าบางคนก็อาจจะเข้าใจไปว่าการสร้างบารมี10ประการนี้เป็นบารมีของพระพุทธเจ้าต่างหากเป็นบารมีของท่านผู้สร้างปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต่างหากไม่ใช่ของเราบางคนก็เข้าใจไปอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่สนใจในบารมี10ประการนี้เสียแต่แท้ที่จริงแล้วบารมี10อย่างนี้นะผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็สร้างเหมือนกันนะผู้ที่เป็นสาวกธรรมดาก็ต้องสร้างบารมี10ประการนี้เหมือนกันเพราะบารมี10ประการนี้เป็นคุณธรรมที่อบรมบ่มจิตใจนี้ให้ใสสะอาดปราศจากมลทินคือกิเลสตัณหาดังทานบารมีอย่างนี้ก็เป็นคุณธรรมอบรมจิตใจให้ผ่องใสไม่เห็นแก่ตัวกำจัดความตนีความหวงแหนอันเป็นกิเลสที่เหนียวแน่นมานุ่มนานออกไปจากจิตใจได้เป็นอย่างนั้นศีลบารมีก็เป็นคุณธรรมกำจัดบาปกรรมเวรภัยต่างๆไม่ให้ติดตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารเพราะว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีศีลแล้วไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมันก็เป็นกรรมเป็นเวรติดสอยห้อยตามให้เป็นทุกข์ไปชาติแล้วก็ชาติเล่าเป็นอย่างนั้นทีนี้เนคขมะบารมีบารมีข้อนี้เป็นคุณธรรมสำหรับผู้ที่เพ่งพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษภัยในวัฏสงสารหรือว่าพูดกันอย่างแจ้งแจ้งก็ว่าผู้ที่เห็นโทษในกามคุณทั้ง5นี่แหละเห็นว่าเมื่อจิตใจนี้ไปมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้ง5นี้เกินไปแล้วมันยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้ามากเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็หาโอกาสไปบวชบางสมัยนี่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกท่านเหล่านั้นที่เห็นโทษในกามคุณนี้ก็ออกบวชเป็นพระฤาษีอย่างนั้นเจริญกสิณฌานอยู่ในป่าในยุคในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณแล้วก็ออกบวชอย่างนี้นะเป็นพระภิกษุสามเณรรักษาศีล10ศีล227เจริญศีลสมาธิปัญญาทำตนเป็นคนผู้เดียวอย่างนี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีและถ้าหากว่าผู้ออกบวชไม่ได้ถึงวันพระวันศีล8ค่ำ15ค่ำได้เข้าวัดสมาทานศีลอุโบสถรักษาชั่ววัน1คืน1อันนี้ก็เรียกว่าบำเพ็ญเนกขัมมบารมีเหมือนกัน
นี่ขอให้เข้าใจพุทธบริษัทแล้วทีนี้ปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี่ก็เป็นคุณธรรมอันล่ำเลิศพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปัญญานี้ไว้หลายแห่งหลายที่ในพระบาลีในพุทธภาษิตปัญญานรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะหรือว่าเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชนผู้ใดมีปัญญาแล้วย่อมได้ความปลื้มอกปลื้มใจเพราะว่าปัญญานี่มันช่วยขจัดความขัดข้องทางจิตใจอะไรต่ออะไรออกไปได้หมายความว่าปัญญานี่เมื่อมันบังเกิดขึ้นแล้วมันบรรเทาทุกข์ทางจิตใจไปได้เพราะฉะนั้นน่ะปัญญาบารมีนี่จึงเหมาะสมกับทุกคนที่จะต้องสร้างไม่ใช่เฉพาะแต่ท่านผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมักจะจนมุมต่อความชั่วหลีกเลี่ยงความชั่วไม่ได้เลยอ้างว่ามันขัดข้องทางอาชีพอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่อยากทำก็จำใจต้องได้ทำเพราะว่ามีอาชีพไปอย่างนั้นนี่อ้างไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เลยทำบาปไปนี่เรียกว่าคนขาดปัญญาแต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาแล้วเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเลือกอาชีพชนิดไหนที่มันเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปก็หาทางเว้นไปแสวงหาอาชีพที่มันไม่มีกรรมมีเวรมีบาปมีกรรมนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงว่าปัญญานี่มันเอาตัวรอดจากทุกข์ได้เป็นปัญญาบารมีทีนี้ขันติบารมีอย่างนี้ความอดทนนี่เป็นคุณธรรมอันล้ำเลิศพระพุทธเจ้าแสดงอานิสงส์ต่างๆไว้นั้นนับตั้งแต่การให้ทานนี่แหละไปจนถึงที่สุดความอดกั้นทนทานนี่มีอานิสงส์เป็นยอดเลยเป็นยอดกว่าอานิสงส์ของการกระทำความดีทุกอย่างถ้าบุคคลขาดความอดทนนี้แล้วทำความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับไม่ได้เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคืนที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะพระองค์มีความอดทนนั่งอยู่ในแท่นบัลลังก์นั้นรวดเดียวตลอดคืนยังรุ่งไม่ได้พลิกไปไหนเลยนะนี่ล่ะอาศัยความอดทนเป็นพื้นฐานเลยจึงเอาชนะมารทั้งหลายตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราที่เป็นสาวกก็เหมือนกันถ้าขาดความอดทนแล้วจะให้ทานก็ไม่ได้จะรักษาศีลก็ไม่ได้จะไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้กลัวแต่เจ็บแต่ป่วยอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นจึงว่าขันติบารมีเนี่ยจึงเหมาะสมกับทุกคนที่จะต้องบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นบัดนี้ก็มีขันติบารมีแล้วก็อธิฐานบารมีบัดนี้อธิฐานบารมีหมายความว่าเป็นคุณธรรมที่สำหรับอบรมจิตใจให้หนักแน่นในการประกอบคุณงามความดีเมื่อเราว่าเห็นว่าการกระทำอย่างนี้เป็นทางพ้นทุกข์เป็นบุญเป็นกุศลเราก็อธิษฐานใจมั่นไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆตั้งหน้าทำลงไปเมื่อเราอธิษฐานว่าเราจะทำอย่างนี้ให้มันไปสำเร็จไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างว่าเราจะนั่งสมาธิอย่างนี้แหละเอาเราจะนั่งสมาธิลงไปในขณะนี้ถ้าจิตไม่สงบเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้อย่างนี้นะนี่เราไปอธิษฐานบารมีเราอธิษฐานลงไปเป็นอย่างนั้นวิริยะบารมีบัดนี้วิริยะบารมีก็เป็นคุณธรรมอันสำคัญพระพุทธเจ้ายังตรัสภาษิตไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติผู้ที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรแสดงว่าการพ้นจากทุกข์ไปได้นี่ถ้าขาดจากความเพียรความพยายามแล้วไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้เลยเพราะอะไรแล้วก็เพราะว่ากิเลสนี่มันเหนียวแน่นเหลือเกินมันเหนียวแน่นมันมีมายามากกิเลสมันละเอียดชั้นใดคุณธรรมก็ละเอียดชั้นนั้นไปตามกัน
เมื่อบำเพ็ญคุณธรรมละเอียดเข้าไปได้เท่าใดก็กำจัดกิเลสให้เบาบางออกไปได้เท่านั้นในที่สุดกิเลสมันก็ละเอียดเข้าไปปัญญาก็ละเอียดเข้าไปอย่างนี้มันจึงทันกันมันจึงกำจัดกันให้หมดสิ้นไปได้เป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นยังว่าความเพียรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยขอให้พากันใส่ใจไว้เรื่องบารมีนี่นะและทีนี้วิริยะบารมีแล้วก็เมตตาบารมีนี่เมตตานี่แปลว่าความปรารถนาให้ตนและบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันอันนี้ถ้าว่าใครไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในจิตใจอย่างว่านี่แล้วมันก็จะเต็มไปด้วยความโกรธความอิจฉาริษยาความพยาบาทบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อไม่พอใจใครมาก็สั่งมือปืนไปเก็บมันเลยอย่างนี้แหละคนที่ขาดเมตตานะไม่ได้สงสารเขาเลยว่าเขาก็อยากจะมีชีวิตอยู่เหมือนกับเราอย่างนี้นี่มันขาดเมตตาธรรมนะมันทำให้โลกนี่ยุ่งวุ่นวายเลยแล้วบุคคลที่ตายแล้วไปตกนรกมากมายกายกองอยู่นั่นก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะการเบียดเบียนกันนี่เพราะไม่มีเมตตาอารีต่อกันไม่รู้จักให้อภัยกันนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเมตตาบารมีก็จึงเป็นคุณธรรมที่อบรมจิตใจไม่ให้เป็นคนใจดำอมหิตให้เป็นคนมีใจอบอ้อมอารีเผื่อแผ่สงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันสุดท้ายก็อุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีนี่ท่านหมายถึงความวางเฉยของจิตใจในเมื่อถึงความวิบัติตนเองถึงความวิบัติก็ดีผู้อื่นถึงความวิบัติก็ดีซึ่งมันเหลือวิสัยไม่สามารถที่จะช่วยได้แล้วก็ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจก็ให้นึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนตัวเราเองก็เหมือนกันเจ็บป่วยลงถ้าหมอช่วยไม่ได้แล้วก็แสดงว่ากรรมของเรามันสิ้นสุดลงแค่นี้แล้วเราสร้างมามันหมดเท่านี้แล้วกรรมเวรเรามีมันถึงมาทรมานให้เป็นทุกข์อย่างนี้นี่มานึกถึงกรรมที่ตนทำมาได้แล้วมันก็วางอุเบกขาลงต่อสังขารอันนี้ได้แม้ผู้อื่นที่เป็นเครือญาติหรือว่าลูกผัวเมียอะไรต่อได้แหละที่เป็นที่รักหากมาพัดภาคจากไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้เมื่อนึกถึงกรรมถึงเวรของแต่ละบุคคลแล้วอย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงได้เพราะมันเหลือวิสัยเราก็ช่วยไม่ได้นี่เรียกว่าอุเบกขาบารมีเป็นอย่างนี้แหละบารมีสิบประการนี่นะเป็นทางให้ถึงพระนิพพานเพราะคนเราถ้าหากว่าไม่มีบาปแล้วนะบำเพ็ญแต่บุญกุศลอย่างเดียวไปเรื่อยๆมันก็ใกล้ต่อนิพพานเข้าไปเรื่อยๆไอเหตุที่คนเราจะถึงนิพพานไม่ได้ง่ายๆนั่นเพราะมันมีบาปเหนี่ยวรั้งไว้เรื่องมันน่ะลองสังเกตดูที่เราเกิดมาในโลกนี้นะคนไหนที่จะไม่ทำทั้งบาปทั้งบุญไม่ทำทั้งชั่วทั้งดีไม่มีเลยอย่างนี้แหละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไอความชั่วที่ทำนั่นเมื่อยังไม่รู้แจ้งในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อใดได้รู้แจ้งในคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละมันถึงจะละบาปอันนั้นได้ขาดออกไปแล้วก็ตั้งหน้าบำเพ็ญบุญกุศลโดยส่วนเดียวเลยทีนี้มันก็ใกล้ต่อพระนิพพานก็ไปได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจไว้เรื่องบารมีสิบนั้นเป็นหน้าที่ของเราท่านทุกคนจะต้องกระทำบำเพ็ญกันทีเดียว